สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของความฟุ้งแค่เอ่ยคำนี้มาก็ไม่น่าจะเวิร์กแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฟุ้งเฟ้อฟุ้งฝันหรือฟุ้งซ่านที่ผ่านทำให้ใจของเราไม่อาจจะหยุดนิ่งได้โดยเฉพาะฟุ้งซ่านนี้ถือเป็นอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งที่นักปฏิบัติธรรมจะต้องเจอกันทุกคนและมักจะจนใจทุกคราแต่ทุกปัญหามีทางออกนะคะเพราะในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้แนะเทคนิคแก้ฟุ้งไว้ดังต่อไปนี้ค่ะใครที่นั่งแล้วอย่างฟุ้งอยู่ก็ช่างมันนะลูกนะเป็นเรื่องธรรมดาเราเป็นมนุษย์ธรรมดาในชีวิตประจำวันมันก็ต้องคิดความคิดอะไรที่วนอยู่ในใจเรามากก็ฟุ้งมากถ้ามีความคิดอะไรอยู่ในใจเราน้อยมันก็ฟุ้งน้อยถ้าเราหัดตัดใจไม่อะไรอาวรหรือหัดหักใจให้ได้มันก็ฟุ้งน้อยถ้าหัดตัดใจไม่ได้มันก็ฟุ้งมากเราก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาจะฟุ้งเป็นภาพเป็นเสียงหรือมาทั้งภาพทั้งเสียงก็ช่างมันช่างมันสองคำนี้แล้วก็นั่งเฉยๆไปเรื่อยๆเมื่อเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ช้ามันจะฟุ้งในระดับที่เราไม่รำคาญทั้งที่ฟุ้งเท่าเดิมแต่เราไม่รำคาญนั่นเราเป็นต่อแล้วและพอเรานั่งในครั้งถัดๆมารู้สึกว่ามันเริ่มโล่งเริ่มโปร่งเริ่มสบายเริ่มรู้สึกตัวขยายเริ่มรู้สึกตัวหายหรือเวลามันหมดเร็วเหลือเกินนั่นก็เป็นมิเตอร์วัดว่าใจเราเริ่มรวมเป็นสมาธิแล้วแต่เขาเรียกว่าคณิกะสมาธิอย่างเป็นสมาธิอ่อนๆอยู่เราก็ฝึกไปเรื่อยๆชมคะคุณครูไม่ใหญ่ยังได้ปรารภเพิ่มเติมว่าถ้าเราเพียรฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างสม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ฟุ้งแค่ทำตัวให้สบายทำใจให้สงบเดี๋ยวก็จะพบแสงสว่างพบดวงธรรมอย่างง่ายๆดังนั้นถ้าเราหมั่นสั่งสมชั่วโมงหยุดนิ่งไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขและสักวันหนึ่งเราจะได้รับรางวัลแห่งความเพียรคือการได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ